สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนในที่สุดเนี่ยยุคของเชนซอว์แมนก็ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในวิดีโอนี้ผมจะทำการอธิบายความหมายในยะสำคัญต่างๆของ OP นี้โดยที่จะไม่ทำการสปอยเนื้อหาของเชนซอว์แมนให้เพื่อนๆได้ฟังกันนะครับตัว OP นี้นะกำกับโดยคุณชิงโกยามาชิตะที่เคยทำ OP ของทั้งจูจูสุไคเซนนารูโตะและอีกมากมายหลายเรื่องเปิดตัวด้วยการดึงสายแปลงร่างของเดนจิโดยที่มีฉากหลังเนี่ยเป็นภาพวาดจากหนังสือ The Divide Comedy ที่ว่าด้วยการลงไปทวนนรกของดันเต้อลิเกรีในช่วงแรกของ OP นั้นจะเป็นการมอนทาจล้อเลียนภาพยนตร์ต่างๆต้องเท้าความกันก่อนว่าอาจารย์ฟูจิมูโตะผู้เขียนเชนซอว์แมนเนี่ยเป็นกีกหนังระดับฮาร์ดคอร์กันเลยทีเดียวที่ได้แรงบันดาลใจต่างๆมากมายจากงานสร้างภาพยนตร์เนี่ยมาใช้ในงานเขียนของเขาหนังต่างๆที่ถูกนำมาล้อเนี่ยเป็นหนังที่มีส่วนเป็นแรงบันดาลใจของอาจารย์ฟูจิโมโตะในระหว่างที่เขาเขียนเชนซอว์แมนทั้งทางตรงแล้วก็ทางอ้อมเปิดตัวด้วยช็อตแรกเนี่ยจะเป็นการโชว์ตัวละครหลักทั้ง4ตัวได้แก่เดนจิพาวเวอร์อากิแล้วก็คุณมากิมะที่กำลังเดินอยู่กลาง4แยกชิบุย่าซึ่งเป็นการล้อเลียนหนังเรื่องเรซูวาด็อกของผู้กำกับควินตินตารันติโนที่อาจารย์ฟูจิโมโตะเนี่ยชื่นชอบจะเห็นได้ว่าตัวละครทุกคนเนี่ยจะใส่สูทคล้ายๆกับตัวละครในหนังโดยที่มีคุณมาคิมะเนี่ยเดินนำหน้าตามโมเดลอากิแล้วก็ไอเด็กเวนทั้ง2คนเดนจิแล้วก็พาวเวอร์ที่กำลังหยอกล้อเล่นกันอยู่ซีนนี้แสดงให้เห็นถึงพาวเวอร์ไดนามิกและระดับชั้นบนห่วงโซ่อาหารของความสัมพันธ์ทั้ง4คนนี้ที่มีคุณมาคิมะอยู่บนจุดสูงสุดตามโมเดลอากิที่เป็นเสมือนคนดูแลของตัวปัญหา2คนที่เหลือฉากถัดไปของเดนจิในวัยเด็กที่กำลังกอดปีศาจด้วยโปจิตะนั้นเป็นการล้อเลียนหนัง Texas Chainsaw Massacreที่ตัวละครหลักเนี่ยเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่ใช้เลื่อยยนต์ในการฆ่าคนตัวโปจิตะเองเนี่ยก็ถูกออกแบบมาจากเลื่อยไฟฟ้ายี่ห้อมากิตะฉากต่อไปเป็นการเปิดตัวของคิชิเบอาจารย์ของเหล่านักล่าปีศาจที่ทำท่าถือปืนล้อเลียนหนังพอฟิคชั่นของควินตินตารันติโนต่อด้วยฉากที่ตัวละครสวัตาลิเนี่ยกระโดดลงบ่อหลบการต่อสู้ระหว่างเชนซาวแมนและคาตานาแมนที่กำลังล้อเลียนหนังเรื่องซาดาโกะวิเซสคายาโกะที่เป็นการต่อสู้กันระหว่างผี2ตัวจากหนังเรื่องเดอะลิงและจูออนฉากเปิดตัวของ Violence Devil หรือว่าปีศาจความรุนแรงที่กำลังถอดรองเท้าแบบเดียวกันกับตัวละครแอนทอนจากเรื่อง No Country for Old Men ตามมาด้วยการล้อฉากขับรถจากหนังเรื่อง Once Upon a Time in Hollywood ของผู้กำกับตารันติโนอีกแล้วโดยที่ตัวละครคู่หูลิกและคลิฟจากในหนังเนี่ยเป็นตัวละครที่ต้องคอยดูแลกันและกันเหมือนกับอากิที่ต้องคอยตามล้างตังเช็ดดูแลเดนจิต่อไปด้วยฉากการล้อเลียนหนังเรื่อง Attack of the Killer Tomato ที่เกี่ยวกับมะเขือเทศกายพันธุ์ที่มีชีวิตเช่นเดียวกันกับปีศาจมะเขือเทศที่ปรากฏตัวในตอนเปิดตัวของเชนซอแมนฉากถัดมาของเดนจิและพาวเวอร์นั้นเป็นการล้อเลียนหนังเรื่อง Don't Look Up ที่เป็นหนังผีญี่ปุ่นเกี่ยวกับกองถ่ายหนังผีที่โดนผีหลอกระหว่างถ่ายทำตามมาด้วยการเปิดตัวของ Angel Devil ปีศาจเทวดาล้อเลียนหนังเรื่อง Jacob's Ladder หนังที่เป็นแรงบันดาลใจของเกม Silent Hill ภาค2ต่อด้วยอากิและฮิเมโนะรุ่นพี่นักล่าปีศาจของเขาที่กำลังมอบอะไรบางอย่างให้กันแต่ก็พอจะเดาได้ว่าเป็นอาวุธชิ้นสำคัญบางอย่างเพราะฉากนี้เนี่ยเป็นการล้อเลียนหนังเรื่องคอนสแตนตินในตอนที่เขากำลังมอบปลายหอกแห่งโชคชะตาให้กับตัวละครอีกคนหนึ่งอยู่ตามด้วยฉากการดูหนังร่วมกันของแก๊งนักล่าปีศาจหน่วยพิเศษที่4ซึ่งซีนนี้เนี่ยจะทำให้เราได้เห็นความสัมพันธ์ต่างๆและนิสัยใจคอของคนในทีมทั้งเดนจิที่อ้อล้อคุณมาคิมะอยู่อากิที่ตั้งใจดูหนังฮิมิโนะที่ไม่สนใจการดูหนังเลยรวมไปถึงโคเบนิน้องใหม่ของกลุ่มที่โดนพาวเวอร์เนี่ยบูลลี่แย่งที่แย่งน้ำเคี้ยวน้ำแข็งสบายใจเฉิบแถวการนั่งของคนในทีมเนี่ยก็แสดงถึงการมีส่วนร่วมและบทบาทในหน่วยพิเศษที่4นี้จากสมาชิกหลักแถวหน้าตามด้วยสมาชิกสมทบผัดลงไปเรื่อยฉากการแฮงเอาท์ที่ลานโบว์ลิ่งของตัวละครเหล่านี้เนี่ยก็เป็นการล้อเลียนหนังเรื่อง The Big Lebowski ที่อาจารย์ฟูจิโมโตะเนี่ยเคยให้สัมภาษณ์ว่าเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างตัวละครพาวเวอร์ทำให้ความกวนตีนบ้าบวมของเธอเนี่ยไม่ต่างกับตัวละครต่างๆจากในเรื่องนี้เลยตามมาด้วยการเปิดตัว Power อีกครั้งในชุดว่ายน้ำพร้อมกับโลโก้ล้อหนังเรื่อง Thor Love and Thunder ที่กำกับโดยผู้กำกับไทก้าไวติตี้อีกหนึ่งผู้กำกับที่เป็นที่ชื่นชอบของอาจารย์ฟูจิโมโตะบนชายหาดเนี่ยก็จะมีคุณมากิมะที่กำลังพาหมาเดนจิเดินเล่นอยู่ซึ่งเป็นหนึ่งในความสัมพันธ์หลักของเชนซาวแมนที่ถูกเอามามีมกันหนักมากบนโลกออนไลน์ถ้าถามว่าอาจารย์ฟูจิโมโตะเป็นคนยังไงถึงนำเสนอเรื่องนี้เนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์ว่าเขาเนี่ยชอบผู้หญิงที่แข็งแกร่งแล้วก็ไร้เหตุผลสมัยเรียนมหาลัยเนี่ยเขาชอบโดนเพื่อนสาวคนหนึ่งเนี่ยแกล้งหยอกเป็นประจำวันหนึ่งอยู่ดีๆเธอก็คว่ำจักรยานเขาเล่นซะงั้นสิ่งนี้เนี่ยมันทำให้เขารู้สึกมีความสุขมากๆทำให้เขาคิดว่าผู้หญิงเนี่ยควรจะอยู่เหนือผู้ชายอ๋อแล้วก็ถ้าคุณสังเกตดีๆเนี่ยคุณจะเห็นความลับของพาวเวอร์อยู่หลังจากนี้เนี่ยก็จะหมดช่วงล้อหนังรัวๆกันละแต่ว่าจะเป็นการพรีวิวสิ่งต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนิเมะ
ทั้งสวัตลิคาตาน่าแมนปีศาจงูปีศาจผีรวมไปถึงปีศาจปืนที่เป็นหนึ่งในบอสหลักของเรื่องนี้ด้วยตามมาด้วยฉากต่อเนื่องการเลี้ยงดูเดนจิของคุณมาคิมะที่ค่อยมีเชื้อราเนี่ยงอกตามตัวระหว่างที่เดนจินั้นยังฝันดีเห็นคุณมาคิมะอยู่ก่อนที่จะตื่นขึ้นมาและถูกป้อนด้วยซอมบี้สเนลซึ่งเป็นหอยทากที่ถูกควบคุมด้วยเชื้อราอารมณ์ประมาณว่าซอมบี้แบบใน The Last of Us อะไรประมาณนั้นฉากนี้เนี่ยเป็นการแสดงความสัมพันธ์ที่เดนจิถูกคุณมาคิมะควบคุมความประพฤติและต้องคอยเต้นตามคำสั่งเป็นเสมือนพระเอกในหนังฮีโร่ภายใต้การควบคุมของผู้กำกับอย่างคุณมาคิมะต่อด้วยฉากต่อสู้ของ3สหายเดนจิอากิพาวเวอร์ที่กำลังสู้กับปีศาจอะไรสักอย่างที่มีส่วนประกอบเป็นลูกตาลำไส้สายโซ่และต้นไม้กินแมลงเอ๊ะหรือว่ามันจะเป็นปีศาจโดนัทพอนเดลิงกันนะแล้วก็ถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะครับจะเห็นว่าตอนที่เดนจิกระเด็นกระดอนไปมาเนี่ยจะเกิดรอยตามพื้นและผนังเป็นตัวอักษร CSM ที่ใช้เป็นชื่อย่อของเชนซอแมนแล้วก็ฉากที่เดนจิเนี่ยกำลังตะเกียกตะกายออกมาจากก้อนเนื้ออะไรบางอย่างที่น่าจะแสดงถึงปมในจิตใจของเขาซึ่งฉากนี้เนี่ยมันก็เป็นการล้อจากแอนิเมชันอีวานเกเลียนตอนที่อีวา01เนี่ยสู้กับเทวทูตผ่านลายเส้นของคุณยามาชิตะอย่างที่ทำเป็นประจำใน OP ของนารูโตะและชินเซกายโยริก่อนที่คู่หูเดนจิพาวเวอร์เนี่ยจะมีไอเดีย IQ 9000ในการใช้ลูกปั้นบอลสีทองเนี่ยในการต่อสู้ซึ่งฉากนี้เนี่ยก็เป็นการล้อหนังเรื่องไฟท์คลับไปในตัวด้วยหลังจากนี้เนี่ยก็จะเป็นการพรีวิวของสิ่งต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้นในซีรีส์ซึ่งผมขอไม่ลงรายละเอียดและพูดถึงเฉพาะอะไรที่ไม่สปอยแล้วกันนะครับตั้งแต่ฉากระเบิดที่เป็นการล้อมังงะวันช็อต Goodbye Eri ของอาจารย์ฟูจิโมโตะเองการล้อภาพวาด The Trouble With Perspective ที่ถูกนำมาใช้เป็นมีมแต่ใน OP เนี่ยถูกนำมาใช้แสดงให้เห็นถึงปมในใจของตัวละครทั้ง3คนเดนจิและพาวเวอร์ที่ยังไร้เดียงสาไม่สนใจกำแพงปลอมที่อยู่ข้างหน้าอากิที่ผ่านอะไรมามากและกำลังยืนอยู่บนหิมะทำให้เห็นโลกภายนอกที่โหดร้ายและคุณมากิมะที่ยืนอยู่บนหนังสือแสดงให้เห็นว่าเธอเนี่ยมีความรู้อะไรบางอย่างที่ทำให้เธอสามารถมองข้ามกำแพงโลกอันโหดร้ายไปยังอะไรบางอย่างที่ดำมืดยิ่งกว่านั้นและ OP นี้เนี่ยก็จบลงด้วยฉากที่ผมชอบที่สุดครอบครัว3เกอร์เดนจิอากิพาวเวอร์ที่กำลังเต้นกันอย่างสนุกสนานถ้าเพื่อนๆชอบการตีความคุยในยะต่างๆของ Chainsaw Man ของผมแล้วเนี่ยอยากให้กดไลค์แล้วก็ Subscribe กันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ Chainsaw Man ในอนาคตแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยผมจะมีไลฟ์หลังดู Chainsaw Man ทุกคืนวันอังคารช่วง 5:30 นใครดูเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถมาคุยด้วยกันได้นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณผู้สนับสนุนเมมเบอร์ของช่องทุกคนด้วยสำหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อน Goodbye and Good Night ครับทุกคน